พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันที่อีกพรรคนึงนะคะที่ไปร่วมแสดงความยินดีก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในฐานะเลขาธิการของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณนฤทธิ์ขำนุลักษ์ค่ะก็ไปร่วมแสดงความยินดีนะคะไปอวยพรภูมิใจไทยค่ะโดยนี่พอไปถึงปุ๊บกอดโชว์เลยนักข่าวเลยบอกโอ้โหกอดโชว์แบบนี้เนี่ยตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่าง2พรรคต่อหน้าสื่อมวลชนเลยนะคะจากนั้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยก็ส่งมอบแจกกันดอกไม้ให้กับคุณอนุทินค่ะแล้วบอกว่าขอให้ชนะการเลือกตั้งค่ะ อวยพรนะคะขอให้ชนะการเลือกตั้งนะคะนักข่าวถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2พรรคว่าเป็นยังไงนะคะคุณเฉลิมชัยบอกเราเนี่ยเป็นพี่เป็นเพื่อนกันพรรคการเมืองนักการเมืองเราไม่ทะเลาะกับใครและที่เดินทางมาอวยพรก็มาอวยพรให้ชนะการเลือกตั้งด้วยเราไม่ได้แข่งกันแต่ละคนก็ต่างชนะในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณอนุทินก็บอกเลยว่าระดับผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันหรอกเขาเป็นเพื่อนกันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วในการร่วมรัฐบาลครั้งหน้า2พรรคนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมถามขนาดนี้แต่คุณเฉลิมชัยเนี่ยบอกว่าดูตัวเลขก่อนแต่เราเป็นมหามิตรโอ้ยิ่งกว่าเพื่อนนะเป็นมหามิตรเลยทีเดียวเนี่ยนะคะอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจแล้วเราค่อยมาคุยกันยังไม่สายยังมีเวลาอีกนานค่ะ